วัสดีเจ้าปุ้ยเราซูอูกำเมืองสำหรับในคลิปนี้ปุ้ยจะมาแชร์วิธีการเลี้ยงต้นไม้มงคลเศรษฐีพันล้านเลี้ยงยังไงให้ได้สีส้มพาสเทลแบบนี้ตีทุกคนหันอยู่นี่ก็คือต้นเศรษฐีพันล้านไม้มงคลที่ปุ้ยปลูกเลี้ยงเอาไว้เจ้าจะหันได้ว่าแต่ละต้นมีขนาดต้นและสีสันที่แตกต่างกันอาจจะคิดว่าเป็นคนละสายพันธุ์กันแม่นก็เจ้าแต่จริงๆแล้วทุกต้นที่วางอยู่ตรงหน้านี่เป็นสายพันธุ์เดียวกันและมาจากต้นแม่ต้นเดียวกันเลยเจ้าตีขนาดต้นบ่เท่ากันนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นต้นเล็กกับต้นเต็มวัยนั่นเองเจ้านอกจากไส้ที่แตกต่างกันแล้วต้นที่ยังเล็กอยู่เขาก็ยังจะบ่มีต้นลูกที่ขึ้นตามขอบใบเหมือนกับต้นที่โตแล้วแบบนี้นะเจ้าซึ่งเมื่อต้นเหล่านี้เขาโตขึ้นเขาก็จะมีต้นลูกเล็กๆแตกเรียงรายตามขอบใบนี้ได้เหมือนกันและตีสำคัญตีหลายๆคนอาจจะยังบ่ฮู้ว่าต้นเศรษฐีพันล้านบ่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆหรือว่าต้นโตเต็มวัยแล้วเขาสามารถที่จะเลี้ยงให้มีสีสันสวยงามเป็นสีส้มอ่อนๆพาสเทลแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนั่นก็คือการหาพื้นที่วางให้ต้นของเขาได้รับแสงแดดเต็มวันใบของเขาก็จะกลายเป็นสีส้มพาสเทลสวยๆแบบนี้เลยเจ้าซึ่งต้นสีสวยๆเหล่านี้ปุ้ยปลูกเลี้ยงเอาไว้บนจั่นวางหลังบ้านพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่กลางแจ้งที่ได้รับแสงแดด 100% ตั้งแต่เจ้าจนถึงเย็นเลยต้นที่วางอยู่บนจั่นบนสุดสีจะสดเข้มกว่าต้นที่วางในจั่นทัดลงมาเจ้าซึ่งจั่นนี้เขาจะมีแผ่นไม้แล้วมีกระถางที่วางอยู่ด้านบนกรองแสงไว้ระดับหนึ่งทำให้บ่ได้รับแสงแดดเต่ากับต้นที่อยู่ด้านบนสีก็จะติดสีเขียวมาหน่อยๆเจ้าส่วนต้นนี้จะหันว่าเป็นสีเขียวนวลทั้งต้นแบบบ่หันสีส้มเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าปุ้ยปลูกเลี้ยงเอาไว้ในโซนแคคตัสกุหลาบหินหน้าบ้านเป็นพื้นที่ใต้ชายคาที่มีแสลนพรางแสงพื้นที่ตรงนี้จะได้รับแสงแดดสาดส่องถึงในช่วงเจ้าถึงบ่ายกว่าๆเจ้าถึงแม้ว่าต้นนี้จะวางอยู่ในจั่นบนสุดแต่ก็แทบจะมีสีส้มหือหันเหมือนเลี้ยงในโซนหลังบ้านที่ได้รับแสงแดดเต็มวันเจ้าการเลี้ยงดูต้นเศรษฐีพันล้านให้มีความสมบูรณ์สวยงามนอกจากจะเลือกหาพื้นที่วางที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สีที่สดสวยแล้วฟอร์มต้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันเจ้าอย่างที่เฮาฮู้กันว่าต้นเศรษฐีพันล้านมีความพิเศษกว่าต้นไม้อื่นๆก็คือเขาจะมีต้นลูกเล็กๆออกเรียงรายตามขอบใบทำให้ดูมีเสน่ห์เก๋แปลกตาแต่หากต้นลูกเล็กๆเหล่านี้ล่วงตกสู่พื้นดินก็จะกลายเป็นต้นไม้ได้ง่ายๆจึงจัดได้ว่าเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆเจ้าและสามารถเจริญเติบโตได้ฟอร์มตีใหญ่และสวยงามมากๆเจ้าหากต้องการให้ได้ฟอร์มต้นสวยเจริญเติบโตต่อเนื่องสมบูรณ์ควรจะเพิ่มขนาดกระถางตามลำดับอย่างเช่นต้นเล็กที่ปลูกอยู่ในถาดหลุมนี้ก็สามารถที่จะย้ายไปปลูกในกระถางขนาด2นิ้วหรือว่า3นิ้วแบบนี้ก็ได้เจ้าส่วนต้นที่ปลูกในกระถาง2นิ้วนี้ก็สามารถย้ายไปปลูกในกระถาง4นิ้วแบบนี้ได้เลยเจ้าสำหรับวัสดุปลูกก็จะใช้วัสดุปลูกแบบเดิมนั่นก็คือดินปลูกแคคตัสแบบนี้เลยเจ้าเพราะว่ามีความโปร่งระบายน้ำดีก่อนที่จะปลูกก็ต้องรองก้นกระถางก่อนเพื่อช่วยในการระบายน้ำที่ดีซึ่งวันนี้ปุ้ยใช้เป็นเศษโฟมเก่าแบบนี้เจ้าระหว่างปลูกเขาก็จะโรยซาขึ้นจีเป็นสารป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชลงไปตุ๋ยและ
เพิ่มถาดอาหารพืชด้วยปุ๋ยละลายจ้าออสโมโคซูเสมอแห่งเล็กน้อยเจ้าเสร็จแล้วเจ้าหลังจากนี้ปุ้ยก็จะนำต้นเหล่านี้ไปวางในพื้นที่เดิมนั่นก็คือโซนหลังบ้านการฮดน้ำหากวัสดุปลูกมีความโปร่งระบายน้ำดีแบบนี้ก็สามารถฮดน้ำได้วันละครั้งหรือ 2-3 วันครั้งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกและสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่เจ้าหากต้นเศรษฐีพันล้านบ้านใครเป็นสีเขียวต้องการเปลี่ยนให้เป็นสีส้มพาสเทลแบบนี้ก็สามารถปรับพื้นที่วางให้ได้รับแสงแดดนักๆหน่อยด้วยก่อยๆปรับเปลี่ยนสภาพไปทีละน้อยอย่างเช่นจากเดิมปลูกเลี้ยงไว้ในพื้นที่ร่มรำไรก็อาจจะขยับมาวางไว้ในพื้นที่ได้รับแสงแดดเจ้าก่อน 2-3 ชั่วโมงแล้วค่อยๆขยับออกหาแสงไปทีละน้อยคือต้นไม้ได้ปรับสภาพจนสามารถนำไปวางไว้ในแสงแดด 100% ได้เจ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามปุ้ยตีช่องเหล่าซูอู้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube โดยแล้วมาปะกับปุ้ยแฮมใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบ่ได้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า